บริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนคือผู้นำในการผลิตซอสศรีราชาและเครื่องปรุงรสอาหารไทยเพื่อการส่งออกเราเลือกใช้วัตถุดิบของเกษตรกรไทยมาแปรรูปสินค้าส่งออกไปสู่ตลาดโลกเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นบริษัทเราผลิตสินค้ามากกว่า700 SKU ส่งออกไปกว่า80ประเทศใน5ทวีปทั่วโลกเราต้องการเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้าคิดถึงเมื่อต้องการซื้ออินกรีเดียนอาหารไทยจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปทำกับข้าวที่บ้านความท้าทายในการทำธุรกิจผลิตอาหารนั้นมีหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังการขายของได้แล้วคือการวางแผนการผลิตสินค้าหลายร้อย SKU การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพส่งออกได้รวดเร็วและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดในทุกกระบวนการรวมถึงความสามารถในการทำ traceability หรือการสืบย้อนกลับจากสินค้าไปยังต้นทางของส่วนประกอบต่างๆ SAP S/4HANA ได้เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจของ Exotic Food อย่างครบลูปตั้งแต่การรับออเดอร์ฝั่งขายรัน MRP เพื่อออกใบสั่งซื้ออัตโนมัติส่งไปยังซัพพลายเออร์การรับของเข้าจัดเก็บในเวร์เฮาส์การวางแผนการผลิตบันทึกการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการเก็บเงินลูกค้าและจ่ายเงินซัพพลายเออร์ไปจนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและปิดบัญชีระบบ SAP ช่วยเราลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและสร้าง visibility ทั้ง supply chain เพราะทุกอย่างรันอยู่บน database เดียวกันมีแดชบอร์ดที่สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ได้เมื่อหลายปีก่อนที่ ERP ยี่ห้อต่างๆได้มีเวอร์ชันคลาวด์ออกมาทางเราก็ยังไม่กล้าใช้สิ่งที่กลัวก็คือความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อความปลอดภัยของ Data Security แต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาทาง Exotic Food ได้มีการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทขึ้นระบบคลาวด์ของ AWS ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาช่วยให้เรามั่นใจในเทคโนโลยีคลาวด์มากขึ้นทำให้เราเลือกออปชัน Rise with SAP ซึ่งเป็นโมเดล Subscription และ Host อยู่บน AWS Cloudในการทำงานของ SAP Cloud นั้นใช้งานได้เร็วกว่าระบบเดิมของเราที่เป็นแบบ On-Premise อีกในส่วนของ Security นั้น SAP มีมาตรฐานที่สูงกว่าระบบ On-Premise ที่บริษัทดูแลเองมากทำให้เราผ่านการออดิตทั้ง IA ทั้ง Risk Management ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องลงทุนในระบบ Infrastructure ของตัวเองหลังจากที่เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ SAP ทำให้เราพบว่าการทำงานของเรานั้นมีสปีดและประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นหลายเท่าตัวการทำ traceability หรือการสืบย้อนกลับในการผลิตอาหารจากที่เราต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงตอนนี้เราแค่เอาล็อตสินค้าที่เข้าระบบก็สามารถเห็นไปถึงต้นสายของวัตถุดิบได้ภายในเวลาเพียง 2-3 นาทีการรัน MRP หรือ Material Resource Planning ที่ประมวลผลได้เร็วมากกว่าระบบเก่าในระบบเดิมเราต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการรัน MRP แต่ใน SAP เราใช้เวลาไม่ถึง3นาทีการนับสต็อกไตรมาสที่เดิมใช้เวลา2วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันและการปิดบัญชีที่ลดเวลาจาก14วันเหลือเพียง8วันเท่านั้นระบบยังสามารถช่วยออโตเมตงานในหลายๆส่วนเช่นสามารถดึง purchase order จากการรัน MRP มาส่งอีเมลให้ซัพพลายเออร์แบบออโต้ทำให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นไปได้อย่างมหาศาลทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าส่งออกซัพพอร์ตยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง170%ในปีที่ผ่านมาโดยใช้บุคลากรในการทำงานหลังบ้านเท่าเดิมในการเลือก implementer นั้น Exotic Food ให้ความสำคัญ3ส่วน 1. คือการเลือก implementer ที่มีความเข้าใจในธุรกิจอาหารเพราะมี requirement ที่เฉพาะตัว 2. ความพร้อมของทีมที่จะมาลงระบบให้เราทั้งในด้านจำนวนคนและ commitment ทางด้านเวลา 3. คือ track record ในการปิดจบโครงการได้ตามระยะเวลาไม่ได้วัดแค่การ go live เท่านั้นแต่ต้องสามารถปิดบัญชีในระบบได้จริงซึ่งทีม NDBS ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังด้วย expertise ของทีมประกอบกับความทุ่มเทของทีมงาน Exotic Food ทำให้เราสามารถลงระบบทั้งหมด6โมดูลเพียง5เดือน21วันและทุกคนยังได้หยุดกลับบ้านช่วงปีใหม่ยาวถึง9วันก่อนกลับมาเริ่ม Go Live ในวันทำงานแรกของปี Key Success Factor สำหรับที่ Exotic Food คือการทำโปรเจกต์ที่ไม่ใช่เรื่องสนุกให้กลายเป็นเรื่องสนุก
เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม full time ของคนตั้งแต่ C level ลงไปถึงคนทำงานหน้างานสร้าง mindset ว่าโปรเจกต์นี้เป็นงานของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและมีการฉลองความสำเร็จทุก milestone สร้างความรับรู้ทั้งองค์กรถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ